2สาว KJJ ค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะแต่ว่าแต่ค่ะค่ะมายูทำอะไรคะคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเป็นใครคะเฉยมากเขาเป็นถึงแฟนคลับของมิสแองเลยนะคะขอโทษด้วยค่ะดิฉันไม่ทราบเป็นถึงแฟนคลับของมิสแองเลยทีเดียวเขาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่า okay. ชื่อบุตรค่ะสวัสดีครับชื่อเจครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์สค่ะแล้วมิสเอเรียกพวกคุณว่าอะไรกันบ้างเซเอทำไมถึงต้องเซเออ่ะเพราะว่าตอนที่เขาโชว์ค่ะเขาจะพูดว่ามิสแล้วก็ให้ไปขับเพื่อเซค่ะเพราะว่าไอเซมิสอยู่เซเออ๋อ JA ประทับใจอะไรมิสเออ๋อใช่ประทับใจอะไรประทับใจกันหรือว่าเริ่มยังไงไหนลองเล่าสิประทับใจก็คือซิงเกิลเดบิวต์นะครับ Bad But Good เพลง Bad Girl Good Girl ครับก็คือเป็นท่าเต้นที่มีเอกลักษณ์มากครับคือเขาจะนอนลงไปบนพื้นครับนี่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่มีเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มไหนทำมาก่อนครับนี่เป็นจุดเด่นของเขาตอนแรกที่ทำให้พวกเราสนใจที่จะดูครับที่แบบว่าอยากเอามาโชว์มาอวดกันบ้างไหมเอ่ยค่ะจริงๆมันมีหลายอันนะคะแต่ว่าวันนี้พอดีว่าหยิบมาไม่ทันค่ะพอดีติดภารกิจนิดนึงก็คือจะมีซีดีแล้วก็เป็นลายเซ็นที่เขาเซ็นให้ค่ะตอนที่มาครั้งแรกมาที่เมืองไทยค่ะมาที่เมืองไทยครั้งแรกเรายื่นให้กับมือเองเลยป่ะค่ะให้กับได้หูอยากเห็นอย่างตอนจับมือนี่แบบมีกลิ่นน้ำหอมเขาติดมาจับมือเลยไม่ล้างมือไป3วันเลยจริงแบบดมตลอดทางเลยประมาณอย่างนี้ป่ะพอรู้มาใช่แล้วก็ Hi everyone, I'm Miss A. Hi, I'm Suzy, I'm Bang Ne. Hi everyone, I'm Faye, nice to meet you. Hi guys, I'm Jack. Hi guys, I'm Min. So yeah, we areก็ชอบทุกเพลงนะคะแต่ที่จะเป็นมากที่สุดก็น่าจะเป็นเพลงจากอัลบั้ม Step Up ค่ะเขาจะมีท่าแบบเต้นแบบกายกรรมมากค่ะแบบวิตตีลังกามียกขาสูง6ขาสูงอย่างเงี้ยถึงเรื่องอาหารกันบ้างดีกว่าว่าอาหารเป็นกิจกรรมใช่เป็นกิจกรรมถ้าเกิดว่าในอาหารในคิมจูดีกว่าเลือกเมนูไหนให้ศิลปินที่คุณรักบ้างก็เป็นซาจังยอนค่ะทำไมอ่ะคือที่เกาหลีเนี่ยในเดือนเมษายนค่ะเขาก็จะกินซาจังยอนใช่ป่ะคือซาจังยอนเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนมะหมี่แล้วก็มีซอสดำมาค่ะเวลากินเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่านิสัยเขาเป็นยังไงเพราะว่าเวลากินมันจะต้องเปิดปากอะไรนิดนึงถ้าเกิดว่ากินเรียบร้อยหน่อยก็จะแบบไม่มีแต่ถ้าแบบว่าอร่อยอร่อยก็จะแบบว่าเป็นคลาสเฉดไทยวะเฉดไทยวะเมนูที่คุณเลือกในวันนี้จะจัดเสิร์ฟไปถึงที่เลยในวันที่7เมษายนเพราะว่าทางคิมจูเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์หลักในการเสิร์ฟอาหารให้กับเหล่าบรรดาศิลป์และคุณถึง20วงเลยทีเดียว20วงเลยแล้วก็มิสเอเป็นหนึ่งในวงด้วยทั้ง3ท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปเช็ดปากอย่างใกล้ชิดเลยใช่แล้วแต่ว่านะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากถึงมิสเอไหมครับขอเป็นกำลังใจให้กับเพลงใหม่เพลง Touch ของมิสเอด้วยค่ะเพิ่งออกมาไม่นานแล้วเพิ่งได้รางวัลที่1ด้วยก็อยากจะให้สร้างสรรค์ผลงานดีๆอย่างนี้ต่อไปพวกเราเป็นแฟนคลับก็จะติดตามมิสเอต่อไปอยู่ตลอดครับโอเคก็ขอให้ประสบความสำเร็จในอัลบั้มต่อไปแล้วก็ทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็
ขอให้มีผลงานให้พวกเราแฟนคลับ CA รับชมกันต่อไปเรื่อยๆค่ะก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหรักกันมากๆเลยเรียกได้ว่ารักแบบฟอยโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราลากันไปด้วยภาพนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงนะ CA โอเคบ๊ายบาย